ขณะที่คนกรุงเทพมหานครตอนนี้หวาดภาวะทุกครั้งเวลาที่มีฝนตกหนักนะคะเกรงว่าจะมีน้ําท่วมแล้วก็การจราจรติดขัดตามมาแต่ว่าพี่น้องในส่วนภูมิภาคต่างจังหวัดตอนนี้วันภวากับเรื่องของภัยแล้งมากกว่าค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะคะโดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมแผนงานค่ะหลังจากที่มีการประกาศงดส่งน้ําเพื่อที่จะเพาะปลูกข้าวนาปีและก็ข้าวนาปลังในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาจนกว่าจะมีปริมาณน้ําฝนเข้ามาเพิ่มเติมค่ะ โดยปอพอจังหวัดพระนครศรีธยานะครับรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํายุทธศาสตร์และก็แผนงานปฏิบัติการรวมถึงการบริหารจัดการน้ําเพื่อการ,กรเกษตรในหน้าแล้งให้ดีที่สุดพร้อมกําหนดให้มีโซนปกติวิกฤตน้อยวิกฤตมากจําเป็นต้องช่วยเหลือแล้วก็โซนน้าเพื่อการอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการบริหารจัดการนะคะส่วนที่จังหวัดยโสธรค่ะขณะนี้ฝายยโสธรพนมไพรซึ่งระดับน้ําลดลงได้ปิดประตูฝายจํานวน7็บานจาก ทั้งหมด8บานเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคแล้วก็รักษาระบบนิเวศส่งผลให้พื้นที่ใต้ฝายโดยเฉพาะแม่น้ำฉีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านมีปริมาณน้ำลดลงแล้วก็บางช่วงนั้นเริ่มแห้งขอดจนเห็นสันดอนทรายสามารถที่จะเดินข้าวฝั่งกันได้แล้วนะคะชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใต้ฝายโดยเฉพาะตำบลเขื่อนคำแล้วก็ตำบลขุ้มเงินอำเภอเมืองยโสธรก็เกรงว่าปริมาณน้ำนั้นจะไม่เพียงพอ ในการทำนาทำนาปีในปีนี้ส่วนที่จังหวัดตากคาะมันสัปะหลังที่ชาวบ้านบ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองปลูกเอาไว้ก็ยืนต้นตายไปแล้วเป็นจำนวนมากนะคะจากปัญหาไัยแล้งที่รุนแรงซึ่งกลุ่มเกษตรกรก็ขอให้ได้ดำเนินการโครงการเพาะปลูกมันสัปะหลังด้วยระบบน้ำหยดแล้วก็วิธีธรรมชาติซึ่งก็เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะ ไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างชาวบ้านพื้นที่หมู่6แล้วก็พื้นที่หมู่7บ้านทับกิดใต้อำเภอชุมแสงรวมตัวกันค่ะสูบน้ำจากแม่น้ำน่านส่งเข้าเหมืองขนาดเล็กแจกจ่ายให้กับสมาชิกในพื้นที่เพื่อใช้สำหรับทำนาเนื่องจากอำเภอชุมแสงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำถูกน้ำท่วมซ้ำซากชาวนาค่ะเขาก็เลยเกรงว่าหากทำนาล่าช้ากว่านี้อาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก่อนที่จะถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยว ขณะที่ปริมาณน้ำํำในแม่น้ํำน่านตอนนี้เริ่มลดระดับลงและก็อยู่ในระดับต่ํากว่าตะลิง่งเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะทําให้สมาชิกในกลุ่มนั้นต้องช่วยกันต่อท่อสูบน้ําลงไปไกลจากฝั่งมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีการหาหรือเรื่องของภัยแล้งเนี่ย มากเลยทีเดียวแล้วก็มีการสั่งการให้แต่ละหน่วยงานไปทําความเข้าใจโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่เข้าใจว่าแต่ละพื้นที่นั้นตอนนี้ค่อนข้างมีความลำบากแล้วก็เรื่องของน้ำเนี่ยอาจจะต้องประหยัดกันใช้มากยิ่งขึ้นท่านนายกก็บอกว่าอยากให้ค่อยๆจัดสรรกันไป<ม>พื้นที่ไหนปลูกพืชอันไหนได้<ม>ก็ปลูกไปก่อนช่วยเหลือกันแล้วก็แบ่งน้ําใช้ให้ผ่านพ้นวิกฤตปีนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะ